วใจเศรษฐีสวัสดีค่ะดร.บัณฑิตคะสวัสดีครับคุณวรวีครับแหมวันนี้เราเป็นผู้บรรยายพิเศษนะคะก็บอกคุณผู้ฟังไปว่าชวนเข้าห้องเรียนไม่รู้จะเรียกเป็น EC ไม่น่าจะ101แล้วเนาะคือ Advanced ไปกว่านั้นมากมายนะคะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์มหาภาควันนี้ผู้บรรยายเตรียมเนื้อหาการสอนมาอย่างไรเรื่องอะไรบ้างคะก็คือประเด็นหลักก็คือว่ากลับไปเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับเขาก็คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เหมือนกับที่ตลาดคาดการณ์นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐไปได้ดีแล้วก็ให้สัญญาณว่าคงจะเพิ่มขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก่อนสิ้นปีแต่นี้ถ้าเผื่อเราดูในแง่นี้เนี่ยมันก็คงจะชัดเจนว่าในวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นนะที่เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วช่วงต้นปีเนี่ยประมาณสัก18เดือนมาแล้วเนี่ยก็คิดว่ามันก็น่าจะจบได้ภายใต้สิ้นปีนี้แล้วเราก็ลองมากลับมาดูนะครับว่าตัวเฟดเองเนี่ยเขาทำหน้าที่ได้ดีขนาดไหนเนี่ยซึ่งผมคิดว่าทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนที่เราคุยกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่สูงมากเลยใช่ไหมครับทั่วโลกเลยแล้วก็จำเป็นที่ธนาคารกลางต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะลดเงินเฟ้อถ้าคุณรวีจำได้ช่วงนั้นเนี่ยเสียงคัดค้านเยอะเลยนะครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันมาจากทางด้านอุปทานใช่ไหมมันมาจากข้อจำกัดหลังโควิดนะเพราะฉะนั้นในการไปขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะซ้ำเติมมากกว่าช่วยแก้ปัญหาก็มีเสียงก็ค่อนข้างที่จะสะท้อนออกมาเยอะแต่ว่าทางเฟดเองก็ยึดหลักทางเศรษฐศาสตร์นะครับก็คือพยายามที่จะลดไอ้ความต้องการใช้จ่ายในประเทศลงโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็พยายามที่จะทำให้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยทำให้ตัวเงินเฟ้อลดลงแต่ก็มีความห่วงใยว่าถ้าเผื่ออัตราดอกเบี้ยขึ้นเยอะๆเนี่ยเราจะเห็นภาพของเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็อาจจะนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับเพราะนั้นความเสี่ยงในตอนนั้นก็คือเงินเฟ้อสูงลงยากแล้วก็เศรษฐกิจอาจจะถดถอยลงไปเป็นปัญหาที่ใกล้ๆกับว่าทุกคนเรียกเป็นภาษาเศรษฐศาสตร์ว่าเป็น stagflation นะครับก็คือเศรษฐกิจ stagnate แต่ว่าเงินเฟ้อสูงอย่ากลับมาถึงตอนนี้แล้วหมุนนาฬิกาเข้าขึ้นมาตอนนี้เห็นชัดเจนเลยว่าเฟดเขาก็ทำได้ดีตอนนี้อัตราเงินเฟ้อล่าสุดที่อเมริกาเนี่ยก็ลดลงมาเหลือ 3.7 แล้วก็ถ้าเราดูในเรื่องของตัว projection ของผู้ธนาคารกลางสหรัฐเองเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็มองว่าไอ้ 3.7 เนี่ยก็ดีกว่าเกือบ 10% นะช่วงปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังอยู่สูงกว่าเป้า 2% ที่เขาอยากจะเห็นมันเขาคิดว่าการเงินเฟ้อจะลดลงได้อีกก็หมายความว่าตัวนโยบายการเงินเนี่ยจำเป็นจะต้องอยู่ในแนวของความเข้มงวดต่อไปนะครับแล้วก็ให้ประมาณการว่ามองเงินเฟ้อว่าจะลดลงได้ถึง 2% เนี่ยคงจะใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับที่เขาจะทำนำลงมาแต่ในช่วง2ปีนี้เขาก็มองว่าเศรษฐกิจคงจะมีการขยายตัวได้ต่อเนื่องนะครับปีนี้ก็ประมาณ 2% กว่าปีหน้าก็ประมาณ 1.5% เพราะฉะนั้นถ้าเราดูในตอนนี้เราจะเห็นภาพเลยว่าเศรษฐกิจสหรัฐหลังจากที่เจอปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยอัตราเงินเฟ้อสามารถที่จะปรับลดลงมาได้ในระดับที่เหมาะสมอัตราการว่างงานก็อยู่ในเกณฑ์ต่ำประมาณ 103.8 นะตัวเลขล่าสุดแล้วก็เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อเนื่องมันก็เลยเป็นภาพที่ว่าเขาประสบความสำเร็จในการที่เราใช้ภาษาอังกฤษกันว่า soft landingเหมือนเครื่องบินลงจอดนะครับบอกว่ามาบินมาจากที่สูงมันก็เลยทำให้เกิดภาวะที่เป็นความสำเร็จที่ค่อนข้างจะงดงามว่านโยบายการเงินของสหรัฐเนี่ยสามารถที่จะนำเศรษฐกิจนำเงินเฟ้อลงมาแล้วก็ตัวเศรษฐกิจก็ยังขยายตัวได้ดีอยู่ในแง่ของหลักเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าถ้าเราติดตามการตัดสินใจในเรื่องนโยบายของเขาเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วจะเห็นชัดเลยว่าเขาจะอิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหาภาคเป็นหลักเลยในการตัดสินใจก็จะมีอยู่3เรื่องนะครับยังไงก็จะสอนกันแล้วใช่ไหมครับเขาเรียนแล้วค่ะลงเรียนวิชาเรียบร้อยแล้วค่ะดร.บัณฑิตค่ะนิดเดียวครับก็คือง่ายๆเลยก็คือว่าธนาคารกลางเนี่ยยึดในเป้าของตัวเองพันธกิจหลักของตัวเองเลย
ก็คือลดอัตราเงินเฟ้อลงให้ได้ถือว่าเป็นภารกิจหลักเลยถึงแม้ว่ามันจะมีเสียงสะท้อนเยอะแยะว่ามันอาจจะทำไม่ได้แล้วก็จะสร้างปัญหาให้เศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็มีในช่วงหนึ่งถ้าเราจำได้ต้นปีนี้ที่มันมีปัญหากับธนาคารในสหรัฐ 3-4 แห่งจำได้ไหมครับSVB อันนี้มันก็มาจากปัญหาว่าพอดอกเบี้ยแพงขึ้นเนี่ยไอการปรับพอร์ตไอการรักษาสภาพคล่องของธนาคารขนาดเล็กเนี่ยก็มีปัญหาถูกไหมครับแต่ตัวเฟดเองก็ยืนยันที่จะเดินหน้าในแนวนี้แล้วก็ช่วยเหลือธนาคารเป็นรายๆไปนะครับแล้วก็ในปัจจุบันก็อัตราเงินเฟ้อก็ลดลงมาดังนั้นการที่ธนาคารกลางยึดมั่นในพันธกิจของตัวเองเนี่ยดูแลอัตราเงินเฟ้อที่ไม่ต่ำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะสร้างผลดีต่อเศรษฐกิจมากเลยแล้วถ้าเราสังเกตการแถลงข่าวหลังการประชุมนะของตัวประธานเฟดเองเนี่ยจะเห็นได้ทุกเลยว่าทุกครั้งที่เขาขึ้นมาพูดประโยคแรกเลยเนี่ยก็คือหน้าที่ของธนาคารกลางและความรับผิดชอบในการลดอัตราเงินเฟ้อและอัตราเงินเฟ้อที่สูงเนี่ยมันไม่ดียังไงงั้นบทเรียนแรกเลยก็คือเรื่องนี้ครับคือเรื่องว่าธนาคารกลางจะต้องไม่ใช้การเมียจะต้องไม่แกว่งนะต้องนิ่งๆอ่ะต้องทำหน้าที่ของตัวเองโดยที่จะไม่ต้องห่วงอะไรอันที่สองที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากเขาเนี่ยก็คือว่าการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยทำอย่างละเอียดแล้วยึดตัวเลขที่สำคัญเป็นการตัดสินใจไม่ใช่แบบคิดเอาเองนะแต่เป็นการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่ภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าเป็นการตัดสินใจแบบมีหลักมีฐานน่ะ evidence based เพราะฉะนั้นเรื่องของเฟดเนี่ยเวลาเราสังเกตว่าเวลามีคำถามมาเนี่ยเขาก็จะตอบทันทีว่ามันจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จะเข้ามาดังนั้นการวิเคราะห์แล้วก็การมี policy option ทางการตัดสินใจที่ยึดกับติดกับตัวเลขแล้วก็ข้อที่จริงเนี่ยจึงสำคัญมากเลยนะครับอันนี้ก็คือข้อที่สองส่วนข้อที่สามก็คือที่ทางประธานเฟดถูกถามเมื่อวันพุธเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ว่านักข่าวก็เก่งนะผมมีโอกาสได้ฟังเทปเนี่ยนักข่าวเขาก็ถามว่าทุกอย่างมันดีหมดเนี่ยทำไมจะยืนดอกเบี้ยแบบยืนนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปนี่นะครับก็คือทุกอย่างมันดูดีใช่ไหมแต่ทำไมจะต้องไปยืนนโยบายที่เข้มงวดหรือส่งสัญญาณว่าตัวนโยบายเข้มงวดจะต้องเดินต่อเนี่ยซึ่งคุณดังเสร็จก็ตอบคุณข้างดีนะตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยนะก็ตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่มันจะเหมาะสมกับเศรษฐกิจแต่ตัวแปรทุกตัวเนี่ยมันจะมีระดับของมันนะที่มันจะเหมาะสมกับเศรษฐกิจให้ขยายตัวและมีเสถียรภาพตัวตราดอกเบี้ยก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับแต่ตัวตราดอกเบี้ยเนี่ยเขาจะไม่ได้มองอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินแต่เขาจะมองอัตราดอกเบี้ยแท้จริงก็คืออัตราดอกเบี้ยเทียบกับเงินเฟ้อนะครับว่าเป็นยังไงถ้าเราดูในช่วงแรกของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเงินเฟ้อสูงมากเลยแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยใกล้ศูนย์จำได้ไหมครับช่วงแรกๆอ่ะเราจำไม่อัตราดอกเบี้ยหมายถึงมันติดลบมากเลยนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปแล้วอีกประมาณ 5% ใช่ไหมเงินเฟ้อลดลงมาเหลือ 3.7 เนี่ยอัตราดอกเบี้ยได้จริงมันก็ลงประมาณก็เป็นบวกอ่ะประมาณ 2% เพราะฉะนั้นมันก็ย้ายมาจากที่ติดลบมากๆเลยเนี่ยข้ามมาเป็นบวกแล้วก็ทางเฟดก็ตอบคำถามว่าอันเนี้ยก็คืออัตราดอกเบี้ยเป็นบวกเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะได้แต่เราไม่สามารถบอกได้ว่าจุดที่เหมาะสมหน้าจะเป็นยังไงมันเป็นสิ่งที่เรามองหาอยู่ก็คือเขาพยายามที่จะเลือกนะระดับของอัตราดอกเบี้ยแท้จริงที่มันจะเป็นคำตอบซึ่งมันก็ตรงตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยนะครับอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นคำตอบที่ดีนะผมเองก็ฟังดูแล้วก็ตอบเก่งแล้วก็มันก็ทำให้เราเข้าใจว่าไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็ใช้ข้อมูลนะครับเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเก่งมากจนเขาสามารถจะบอกได้ว่าตรงไหนดีแล้วมันก็เป็นการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เลยจั่วหัวแบบเนี้ยว่าวันนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้จะเห็นว่ามันเป็นการตัดสินใจที่อิงหลักวิชาแล้วก็ทำด้วยความตั้งใจตามภารกิจที่มีครับ
ค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่คอลัมน์เศรษฐศาสตร์บัณฑิตนะคะวันนี้ก็หัวเรื่องก็คือเรียนเศรษฐศาสตร์มหาภาคจากการประชุมเฟดล่าสุดแต่ดร.บัณฑิตคะพอดีดิฉันเป็นนักศึกษาจากวิชา EC 101คือยังเป็นคอร์สเบื้องต้นอยู่นะคะคือถ้าสมมุติว่าจะมองดูอย่างตอนที่เจอร์โรมพาวเวลเขาต้องไปตอบคำถามกรรมาธิการของคองเกรสนะคะหลายคนก็จี้เขาแหละว่าถ้าดอกเบี้ยสูงคุณทำให้ต้นทุนสูงเนี่ยธุรกิจจะไปต่อไม่ได้คนจะต้องถูกเลย์ออฟการว่างานต้องเกิดขึ้นแล้วอะไรมันทำให้ข้อเท็จจริงมันไม่เป็นแบบนั้นค่ะเฟดก็สามารถบังคับบันเทียนยังไงเพราะว่ากลายเป็นว่าครัวเรือนใช้จ่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็จ้างงานตัวเลขก็ไม่ได้ย่ำแย่ก็มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องอะไรมันเรียกว่าหักปากกาเศรษฐศาสตร์ไหมคะหรือว่าเศรษฐศาสตร์เขามีมุมอื่นในการที่จะคิดแล้วก็นำมาใช้ในการตัดสินใจของเฟดนะคะคือไอ้วงแบบนี้กรรมธิการเนี่ยคนฟังส่วนใหญ่คือนักการเมืองถูกไหมครับคนถามก็นักการเมืองถูกไหมครับค่ะเพราะนั้นเขาก็จะถามแล้วมันก็ถ่ายเป็นเทปด้วยนะอัดเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็คนมาดูเนี่ยมันก็พยายามจะถามในจุดที่เหมือนกับว่าเขากำลังรักษาผลประโยชน์ประชาชนอยู่เนี่ยทำไมดอกเบี้ยแพงอะไรพวกนี้นะใช่ไหมครับเป็นแบบที่เราบ้านเราก็พูดกันแบบนี้ใช่ไหมจะไหวเนี่ยก็คือคล้ายๆกับว่ารู้สึกว่าการนำนโยบายมันจะสร้างความอะไรความไม่ดีต่อเศรษฐกิจแต่ผมคิดว่าทางธนาคารกลางเนี่ยมองวงการแบบนี้มองเวทีแบบนี้เป็นโอกาสเลยนะเป็นโอกาสที่เขาจะอธิบายให้เข้าใจว่าทำไมเขาถึงต้องทำในสิ่งที่ทำและพอเขาอธิบายแล้วเนี่ยคนฟังอื่นๆที่ไม่ใช่นักการเมืองในคณะกรรมการเนี่ยก็คงจะเข้าใจถูกไหมครับค่ะแต่ส่วนกรรมการก็แล้วแต่ว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็แล้วแต่แต่นี้ถ้าเราย้อนกลับไปใกล้ๆกันเนี่ยเมื่อสักประมาณ 3-4 ปีก่อนใช่ไหมที่ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐนี่ก็คือเบนแบนนังเก้เนี่ยค่ะนี่เขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ระดับปรมาจารย์จริงๆเนี่ยค่ะค่ะสอนปรินซ์ตันแล้วก็ไม่รู้ว่าได้รางวัลโนเบลหรือเปล่านะแต่ว่าเขาก็เก่งมากอ่ะงั้นเวทีแบบนี้ผมว่าพอเขาฟังเนี่ยทุกคนเงียบกริบเลยล่ะไอ้พอเขาพูดเนี่ยทุกคนเงียบกริบเลยเพราะว่าตั้งใจฟังเนี่ยผมก็มีโอกาสไปฟังเวทีแบบนี้นะก็รู้สึกว่าในแต่ละเราเองก็เรียนเศรษฐศาสตร์มาเยอะนะแต่วิธีการพูดวิธีการสร้างความเข้าใจเนี่ยมันเขาเก่งมากคนเหล่านี้คือว่าเขาเข้าใจเรื่องต่างๆดีมากแล้วสามารถที่จะถ่ายทอดได้งั้นถ้าเผื่อในวงกรรมาธิการเราจะเห็นเลยว่าคำถามจะรุนแรงถูกไหมคำถามจะเหมือนจะไม่ยอมให้ทำแต่บางถ้ามองกลับกันก็เป็นโอกาสให้ทางธนาคารกลางหรือเฟดเนี่ยสามารถที่จะอธิบายเรื่องต่างๆได้แต่ผมว่าเนี้ยมันเป็นความมันเป็นสิ่งที่คนฟังหรือประชาชนที่ฟังการเรียกว่าอะไรการเข้าไปชี้แจงแบบนี้ก็จะเข้าใจแล้วก็คนที่ถามคำถามก็คงจะไม่ถามอีกนะครับค่ะก็พิสูจน์ได้เห็นกันเลยด้วยซ้ำนะคะว่าไม่ได้อย่างที่ทางกรรมาธิการตั้งคำถามกลัวว่าคนจะตกงานกล่าวไม่ใช่ยังมีการจ้างงานเพิ่มแล้วก็เบนเบนเก้เนี่ยนะคะอาจารย์จำแม่นแล้วค่ะเพราะว่าเขาได้รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ตอนปี2022-2565นะคะก็เพิ่งได้รับเองนะคะทีนี้ดร.บัณฑิตค่ะแหมดิฉันเรียกอาจารย์เลยหรือว่าเป็นอาจารย์แล้วกันมานั่งเรียนคอร์สเศรษฐศาสตร์มหาภาคแล้วนะคะทีนี้ก็ยังมีอีกประเด็นที่เขาเป็นดอทกลอบนะคะใช่ไหมที่บอกว่า12คนของสมาชิกของเฟดเนี่ยนะคะบอกว่าอาจจะขึ้นอีกในครั้งต่อไปแต่ดูตัวเลขเศรษฐกิจดูตัวเลขที่กำลังจะออกมาเนี่ยนะคะเขาเปิดหน้าต่างไว้อย่างนี้เพราะเหตุผลอะไรแล้วก็มีแนวโน้มมากแค่ไหนว่ามันซอฟต์แลนดิ้งแล้วจริงๆหรือว่าอาจจะต้องขึ้นอีกในรอบหน้านะคะผมว่าอันนี้มันเป็นนวัตกรรมใหม่นะคือเป็นการให้ความรู้ว่าความเห็นของกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงินแต่ละคนเนี่ยคิดยังไงแต่เขาไม่ได้บอกชื่อว่าใครคิดยังไงนะก็บอกเป็นตัวเลขรวมๆนะว่าตอนนี้7คนคิดอย่างนี้3คนคิดอย่างนี้นะครับแต่มันเป็นการสื่อออกไปไงว่าตอนนี้ความเห็นส่วนใหญ่ในที่ประชุมคณะกรรมการเนี่ยมองเวลาข้างหน้ายังไงว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เขาก็ย้ำนะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงแค่การแสดงความเห็นส่วนตัวนะมันไม่ได้เป็นความเห็นที่ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเพราะว่าที่เขาแสดงความเห็นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับข้อมูลวันนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเมื่อเราประชุมครั้งต่อไปอีก2เดือนเนี่ยถ้าข้อมูลเปลี่ยนไปมันก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะคิดแบบเดิมแต่ว่ามันก็เป็นการสื่อไปล่วงหน้า
ว่าที่หยุดเนี่ยไม่ได้หยุดเลยนะแต่มันจะมีหลายคนที่คิดว่าควรจะขึ้นต่อใช่ไหมครับงั้นถ้าเราขึ้นต่อจริงๆเนี่ยก็ไม่มีใครว่าใช่ไหมครับแต่ว่ามันไอการสื่อไปแบบเนี้ยมันเป็นการสื่อแบบไม่เป็นทางการแต่เป็นระบบมันก็เลยทำให้ตลาดสามารถที่จะเอาไปคิดแล้วก็ปรับตัวล่วงหน้าได้มันก็เป็นนวัตกรรมในการชี้นำตลาดเพื่อการปรับตัวครับเหมือนกับในตลาดการเงินก็จะมีตัวเลขที่จะมองถึงระดับอัตราดอกเบี้ยในอนาคตใช่ไหมระดับอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตซึ่งก็เป็นการประมาณการกันสิ่งเหล่านี้ที่ผลิตออกมาเนี่ยก็เพื่อจะทำให้ทุกคนที่สนใจเนี่ยพยายามที่จะเข้าใจว่าเออตอนนี้พวกนักวิเคราะห์เขามองกันยังไงเลยเพื่อการปรับตัวของตลาดนะครับของเฟดก็ใช้นวัตกรรมเดียวกันแต่ว่าออกมาในรูปของความเห็นของคณะกรรมการที่ไม่เป็นทางการนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวค่ะหรือเวลาสั้นๆค่ะดร.บัณฑิตคำสุดท้ายคือเขาปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะเอ๊ะก็มองว่าเอ๊ะถ้าเป็นซอฟต์แลนดิ้งแต่ว่ากลายเป็นว่าปีนี้โตประมาณ 2.1 แต่ปีหน้าจะโตน้อยลงกว่า 2.1 ด้วยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะแทนที่ว่าเศรษฐกิจปีหน้าน่าจะดีกว่าปีนี้นะคะผมคิดว่าตัวมันก็ขึ้นอยู่กับฐานด้วยนะเพราะว่าถ้าเปิดเราดูเนี่ยคล้ายๆกับว่าตัวเศรษฐกิจปีนี้ถ้าเปิดขยายตัวเนี่ยแล้วปีหน้าถ้าขยายตัวดีเนี่ยมันจะต้องดีกว่าปีนี้มากๆเลยถ้าจะทำให้ปีหน้าตัวเลขโตกว่า2กว่ามากกว่า 2.1 ใช่ไหมครับแต่ว่าที่เขาให้ความสำคัญก็คือตัวเลขไตรมาสต่อไตรมาสเป็นหลักตอนนี้ที่เราเห็นตัวเลขล่าสุดเนี่ยก็คือเขาประมาณการว่าเงินเฟ้อจะลงไปถึง 2% ได้ภายใน2ปีเราประมาณการว่าการขยายตัวเนี่ยปีนี้จะเป็นบวกแล้วปีหน้าจะเป็นบวกก็หมายความว่าไอ้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เรากลัวๆกันเนี่ยคงจะไม่เกิดขึ้นใน2ปีใช่ไหมครับค่ะอันนี้ก็เลยไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าอย่างนี้มันก็ซอฟต์แลนดิ้งแล้วสิใช่ไหมก็คือมันลดลงใช่ไหมแล้วก็เศรษฐกิจขยายตัวก็มีคนถามนะผมจำได้ว่าในการแถลงข่าวเมื่อวันพุธเนี่ยมีคนถามเลยนะนักข่าวถามเลยว่าแบบนี้ซอฟต์แลนดิ้งใช่ไหมใช่เหรอประธานเฟดเขาก็ไม่ได้พูดจริงๆนะเขาบอกอันนี้ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เขาคิดอยู่ตอนนี้แล้วก็พูดอ้อมนะเขาก็เก่งนะเขาก็เก่งว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าเขาคงจะไม่อยากที่จะแสดงภาพว่าเขาดีใจกับผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าผลที่เกิดขึ้นมันต้องตามดูอีกหน่อยใช่ไหมครับค่ะค่ะคิดว่ายังไม่อยากประกาศอะไรไปล่วงหน้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าเป็นคำถามที่ผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกันเลยครับแต่ทั่วโลกก็หายใจได้ดีขึ้นเพราะว่าถ้าสหรัฐเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยโอ้โหตึงกันไปหลายประเทศเลยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะผู้บรรยายพิเศษของเรานะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นห้องเรียนวิชาไหนต่อสัปดาห์ได้กลับมาติดตามกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ